ครับสวัสดีครับวันนี้มาหานี่ครับเกษตรกรเจ้าต้งสวัสดีครับเจ้าต้งครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อนี้เฮ็ดหยังนี่โอ้วันนี้ทําท่อระบบน้ําหยดครับแบบง่ายๆใช่มั้ยครับนี่ครับโอ้ทํายังไงบ้างวิธีการมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับสายยางสายยางแล้วมีจุกนะครับจุกน้ําหยดจุกน้ําหยดเป็นมีลักษณะเป็นยังไงก็เป็นหัวเข้าไปในท่อยางนะครับมันจะมีรูพ่นน้ำออกมาน้อยๆครับครับแล้วแต่น้ำเบาน้ำแรงนะครับครับวิธีการทำยังไงบ้างครับอันนี้ก็ไขควงนะครับเจาะมันจะง่ายจิ้มลงไปเลยใช่ไหมครับง่ายเจาะลงไปครับแล้วก็ไม่รั่วใช่ไหมครับไม่รั่วครับมันก็เป็นถ้ามันรั่วมันก็เป็นน้ำหยดโดยอันนี้คือวิธีการทำง่ายๆครับสายยางซื้อมายังไงครับเม็ดยังไงครับสายยางเป็นม้วนเด้ม้วนม้วนใหญ่เลยใช่ไหมครับจำราคาไม่ได้ครับเป็นม้วนใหญ่ครับประมาณ 7-800 เนี่ยแหละครับแต่เราก็มาประยุกต์แบบทำให้มันหยดใส่ปลูกอะไรครับนี่อันนี้มันญี่ปุ่นครับมันไม่มีน้ำก็เลยต้องใส่น้ำหน่อยครับฝนไม่ตกฝนไม่ตกก็ต้องมีระบบการทำน้ำหยดแบบง่ายๆก็คือเราก็ให้มันตรงกับตัวพืชผักเราใช่ไหมครับครับมันก็จะหยดตามร่องไปเดี๋ยวมันก็ดูดกินน้ำเอาครับครับเดียวนี่ครับนำน้ำหยดครับวิธีการทำหยดแบบง่ายมันก็จะมีเมียนหลักใช่ไหมครับนี่อันนี้เมียนบ่สว่านนี่อันนี้คือเมียนมันบ่เมียนก็คือใส่ก๊อกน้ำมาเลยมีตัวแยกซื้อตัวแยกมาแล้วก็ทำตามเป็นแนวแบบนี้ทำง่ายแบบง่ายเลยครับนี่ก็เปิดก๊อกใส่เลยมันก็จะหยดต้นทุนการทำเนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยทราบประมาณนี้พี่ต้นประมาณเท่าไหร่เนี่ยประมาณน่าจะ1,000 กว่าบาทนะครับ1,000 กว่าบาทเนาะแต่คุ้มค่าเราไม่ต้องลดน้ำเนาะครับก็เปิดก๊อกมาเลยสะดวกสบายครับไม่ต้องมายืนฉีดสายยางแบบง่ายเวลาฝนไม่ตกครับถ้าฝนไม่ตกทำแปลงก็นี่เราสามารถทำหยดใส่ผักพืชผักผลไม้ได้ทุกประเภทเลยได้หมดครับวิธีการทำง่ายๆครับมันจะมีตัวเมนหลักมาจะมีเมียนใหญ่มาจะมีตัวแยก3ทางตัวแยก3ทางก็หาซื้อแล้วก็แยกออกไปแบบนี้แล้วก็ทำตัวเกลียวตัวเล็กๆที่มีช่องเล็กๆใช่ไหมครับมีเกลียวหมุนนิดนึงก็โอเคเลยนี่คือวิธีการทำน้ำหยดแบบง่ายๆครับตามสไตล์คุณต้งครับขอบคุณครับคุณต้งครับครับขอบคุณครับต้องครับผมเดี๋ยวไปดูพี่ต๊อกครับหนึ่งสุดยอดเลยแสดงว่าผลผลิตดีใช่ไหมครับนี่ดีครับก็เลยปลูกใหม่นี่ครับเสียต๊อกครับนี่ครับอันนี้คือวิธีการทำน้ำหยดแบบง่ายๆครับครับอย่าลืมกดติดตามกันครับครับสวัสดีครับ